8คำแล้วอีก1อาทิตย์ก็ถึงวันปรวนาออกพรรษาก็เรียกว่าพรรษา1พรรษาการจำพรรษาผ่านไปการจำพรรษาก็คือการพักอยู่กับที่ไม่สัญจรไปณสถานที่ใดเรียกว่าไปพักแรมหรือไปพักค้างคืนโดยไม่มีเหตุจำเป็นพอกุฏิที่พักจำพรรษาชำรุดในบริเวณใกล้ๆไม่มีวัสดุที่จะเอามาซ่อมแซมหลีกไปเพื่อหาวัสดุนั้นมาซ่อมแซมก็คิดว่าจะเป็นยุคเป็นสมัยที่การไปมาไม่สะดวกล้อเวียนอาจจะมีการใช้ล้อใช้เวียนเป็นการบรรทุกรถรางคงจะไม่มีในลักษณะเหมือนกับทุกวันนี้จึงมีการบัญญัติเสนาสนะชำรุดเกี่ยวในลมหรือเกี่ยวในความคำคร่าอะไรก็ช่างให้สัตหะหลีกไปไม่ให้เกิน7วัน7วันเป็นอย่างยิ่งแล้วก็กลับมาถ้ามีความจำเป็นไปอีกได้หลังจากกลับมาแล้วมารดาบิดาป่วยไข้อุปัชฌายะอาจารย์ป่วยลูกศิษย์ลูกหาป่วยมีความประสงค์จะไปเยี่ยมเยียนเพื่อสงเคราะห์กิจนิมนต์บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลบุคคลที่ควรแก่การสงเคราะห์ส่วนมากก็ไม่ได้ใครไปไหนแม้แต่นอกพรรษาก็ไม่เคยจะมีกิจอะไรออกพรรษาว่าสั่งแล้วเป็นโอกาสเป็นระยะออกเที่ยววิเวกบำเพ็ญภาวนาตามลมไม้เพราะช่วงนั้นอากาศกำลังดีหนาวก็ไม่หนาวมากใบไม้ก็ยังไม่หล่นตามถ้ำตามภูเขาภาวนาดีพรรษา1ผ่านไปพ.ศ.1ผ่านไปความแก่ความคำคร่าก็แก่เพิ่มขึ้นคำคร่าเพิ่มขึ้นหรือว่าชีวิตเหลือน้อยลงไปปีหนึ่งผ่านไปก็คือชีวิตที่มีค่าเท่าชีวิตผ่านไปหนึ่งปี
หนึ่งเดือนผ่านไปชีวิตที่มีค่าผ่านไปหมดไปหนึ่งเดือนวันหนึ่งผ่านไปชีวิตที่มีค่าก็หมดไปหนึ่งวันลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็หมายถึงว่าชีวิตผ่านไปชั่วขณะลมหายใจเข้าและออกขณะใดชีวิตของเราท่านไม่ผ่านไปไม่สิ้นไปไม่มีพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเทศนาไว้ไม่ให้ประมาทการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้องทำอยู่เสมอการทำความเพียรเพื่อความสงบของใจต้องทำให้ยิ่งอยู่เสมอเพราะไม่มีใครสักรายที่จะทราบว่าชีวิตจะหมดไปขณะใดจะหมดไปในวันไหนจะหมดไปในขณะลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกเพราะลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกชีวิตก็หมดไปลมหายใจออกแล้วไม่เข้าชีวิตก็หมดไปและหมดได้ทุกวัยด้วยวัยเด็กไม่หายใจก็ตายวัยหนุ่มวัยสาววัยแก่วัยชราไม่หายใจตายทั้งนั้นวัยไหนๆหายใจอยู่ก็เรียกว่าชีวิตยังอยู่ถึงจะยังอยู่ยังไงก็ช่างก็อยู่ขณะที่ยังหายใจอยู่เท่านั้นหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นในเมื่อหมดลมหายใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่คิดว่าดีๆสิ่งที่คิดว่าไม่ดีหายไปหมดไม่มีสิ่งที่คิดว่ามีความสุขสิ่งที่คิดว่ามีความทุกข์เรื่องทุกข์เรื่องสุขก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจะโรคร้ายหรือโรคธรรมดาในเมื่อไม่หายใจแล้วก็หมดโลกนั้นๆก็หมดสภาพไปจึงว่าสิ่งใดๆยังมีก็เพราะลมหายใจยังมีในเมื่อลมหายใจไม่มีแล้วสิ่งใดๆในโลกก็ไม่มีอันนี้เป็นความจริงเราจะคิดถึงเขาหรือไม่คิดถึงเขาอันนี้เราต้องเจอทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คิดถึงเรื่องเหล่านี้มากๆความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจจะไม่ลุกลามมากความโกรธมีพยาบาทที่มีอยู่ในจิตในใจก็จะไม่โกรธไม่พยาบาทใคร
การระลึกถึงคิดถึงเรื่องเหล่านี้มากๆความหลงที่มีอยู่ในจิตในใจก็ค่อยเบาบางลงไปในเมื่อความโลภเบาบางความโกรธหรือความหลงเบาบางการทำการทำงานการเกี่ยวข้องกับโลกก็เกี่ยวกับโลกเกี่ยวข้องกับโลกอย่างที่เรียกว่าไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงกับความหลงนี่บีบบังคับหรือว่าชักจูงไปการเกี่ยวข้องกับโลกก็เกี่ยวข้องในลักษณะที่ประกอบด้วยเหตุและผลไม่เกี่ยวข้องกับโลกโดยประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงบัญชาจึงว่าการระลึกถึงความจริงการระลึกถึงสัจธรรมจึงเป็นประโยชน์แก่หัวใจทุกรายความโลภความโกรธความหลงจะไม่บีบบังคับรุนแรงถ้าหากความไม่ระลึกถึงเสียเลยนี่เขาเอาหนักมากๆทีเดียวบางทีอยากได้เขาอยากได้ถ้าหากว่าไม่ได้ถึงก็ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาความโกรธมากๆนี่ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับก็มีเนี่ยเรียกว่าเขาบีบบังคับมากหนักมากทีเดียวถ้าหากว่าเราคิดว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระเป็นแก่นสารสักอย่างหมดลมหายใจก็ตายกันทั้งนั้นไม่รู้จะไปโลภเอาอะไรมากมายหมดลมหายใจก็ตายด้วยกันทั้งนั้นไม่รู้จะไปโกรธไปชังไปพยาบาทอาฆาตอะไรกันจะไปโกรธไปพยาบาทไปอาฆาตก็หมายถึงการทำลายเจ้าของเท่านั้นทำลายเจ้าของคือยังไงล่ะเจ้าของเป็นทุกข์เดือดร้อนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟสังเกตความโกรธมากๆนี่ตาก็แดงหูก็แดงบางทีถึงกับหัวใจสั่นนั่นมันเผาถึงขนาดนั้นเพราะอะไรก็เพราะไม่ระลึกถึงสัจธรรมความจริงให้มากนั่นเองไม่รู้จะไปโกรธอะไรโกรธของเกิดมาตายมันไม่เห็นจะได้ประโยชน์ตรงไหนโกรธก็โกรธธรรมของเกิดมาตายก็คือก้อนธรรมก้อนธรรมะก่อนสัจธรรมดีๆนี่ควรที่จะเมตตาต่อกันถ้าหากว่าเรามองเห็นว่าสิ่งที่เกิดมาตายในโลกคนทั้งที่มีคนที่อยู่ในโลกก็คือสิ่งที่เกิดมาตายมีแต่ที่จะเมตตาสงสารต่อกันเท่านั้นเพราะไม่มีใครเอาอะไรมาแล้วก็ไม่มีใครเอาอะไรไปในเมื่อเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเจ้ากิเลสคือความโลภความหลงมันก็มาบอกอย่างนั้นมาบัญชาอย่างนี้อันนั่นก็เป็นของเราอันนั่นก็เป็นของเราอันนั่นก็สารพัดมันเสี่ยมสอนในที่สุดก็ไม่มีใครได้อย่างที่มันบอกมันสอนสักรายลมหายใจหมดไปแล้วตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าที่แล้วก็เป็นร่างกายเป็นตัวตนเป็นตัวเป็นต้นนั่นละนี่ไม่มีค่าไม่มีราคาแม้แต่น้อยเรียกว่ากลายเป็นของทิ้งไปหมดในเมื่อร่างกายอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดก็เป็นของทิ้งแล้วสิ่งอื่นๆจะเป็นของตัวเป็นของตัวของตนได้อย่างไร
จะเป็นของเราของเขาได้อย่างไรในที่สุดก็เป็นของทิ้งในที่สุดก็เป็นของโลกของในหมดทั้งโลกของในโลกทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นของโลกทั้งนั้นของในโลกทั้งหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของเกิดมาใครมีสติปัญญามีวิชาความรู้มีความสามารถเอามาใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์ได้หลังจากหมดลมหายใจไปแล้วไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เป็นคืนเป็นของโลกส่งคืนเป็นของโลกไม่มีใครสักรายที่จะฉวยโอกาสเวลาคนเผลอติดไม้ติดมือไปไม่มีถึงเขาจะเอาใส่ไม้ใส่มือให้ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้จึงว่าอันนี้เป็นของจริงอันนี้ก็เป็นสัจธรรมสิ่งที่จะติดไม้ติดมือไปได้อันนั้นคือกุศลและอกุศลอกุศลก็คือความเศร้าหมองของใจความเศร้าหมองเกิดจากการกระทําที่ไม่เป็นธรรมการกระทำที่ไม่เป็นธรรมใครจะรู้หรือไม่รู้ทำแล้วเกิดความเศร้าหมองทั้งนั้นใจเป็นผู้ที่เศร้าหมองใจไม่ใช่เป็นของที่จะแตกจะทำลายเป็นทำสิ่งที่เป็นอกุศลใจเป็นผู้ทำใจเป็นผู้ที่รับผลของการกระทำนั้นรับผลของการกระทำที่เป็นอกุศลคือความเศร้าหมองในใจใจมืดใจดำส่วนกุศลนั้นนี่คือความดีคือความผ่องใสของใจทำให้มากทำให้มากใจมีแต่ที่จะใสใจมีแต่ที่จะขาวใจมีแต่ที่จะสว่างสวยลักษณะกุศลคือใจสว่างลักษณะกุศลคือใจใสใจใจเย็นคำว่าเย็นนี้หมายถึงว่าเย็นมีความสุขร้อนก็หมายถึงว่าร้อนมีความทุกข์กุศลก็คือทำแล้วเกิดความสว่างเกิดความผ่องใสในใจอกุศลทำแล้วเกิดความมืดเกิดความเศร้าหมองในใจพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเทศนาให้ทำแต่ที่เป็นกุศลเท่านั้นความดีทั้งหมดเรียกว่ากุศลทั้งนั้นทำความดีให้มากทำกุศลให้มากทำแล้วใจผู้ทำนั่นล่ะทำให้เกิดความใสเกิดความสว่างเกิดความผ่องใสขึ้นที่ใจทำไปจึงว่าใจเป็นผู้ทำเพราะสิ่งที่ไม่มีใจทำอะไรไม่เป็นต้นไม้ทำอะไรไม่เป็นแผ่นดินน้ำลมไฟทำอะไรไม่เป็นคนตายแล้วมือไม้ตาหูจมูกลิ้นกายมีเหมือนเลยมีเหมือนเดิมแต่ใจไม่มีทำอะไรไม่ได้จึงว่ามีแต่ใจเท่านั้นทำผลของการกระทำทั้งหมดใจเป็นผู้รับร่างกายเป็นของเกิดมาตายตายแล้วก็ผ่านไปตายแล้วก็แล้วไปเหมือนกับเครื่องมือเท่านั้นเครื่องมือผลของการกระทำมันก็ผู้ที่ใช้เครื่องมือนั้นจะเป็นบุญก็ผู้ใช้เครื่องมือเป็นบาปก็ใช้เครื่องมือเป็นความดีเป็นความชั่วนี่ผู้ใช้เครื่องมือนั้นเป็นผู้ที่จะเป็นเจ้าของผลของการกระทำทำเหตุที่เป็นเกิดความเศร้าหมองใจก็เป็นผู้ที่ได้
รับเป็นเจ้าของทำในสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความผ่องใสใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะอะไรได้รับความผ่องใสเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ทำกุศลให้มากๆทำแล้วใจขาวทำแล้วใจสะอาดทำมากๆใจผ่องใสขึ้นมากพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกแต่ความโลภความโกรธความหลงหรือกิเลสนี่ตัวอันตรายถ้าหากว่าเข้าครอบงำจิตใจรายใดจิตใจรายนั้นไม่เป็นตัวของตัวเลยความโลภครอบงำกินไม่ได้นอนไม่หลับความโกรธครอบงำมากๆนี่ตาแดงหูแดงจิตใจว้าวุ่นกระสับกระส่ายถึงก็ว่าสั่นทุบๆๆๆๆนั่นความหลงครอบงำนี่ยิ่งนักมืดมนอนธการมองไม่เห็นทางไปมองไม่เห็นทางมาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นคือใจของเรานี่มีสติอยู่เสมอมีสติอยู่เสมอไม่ปล่อยให้ความโลภครอบงำไม่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำไม่ปล่อยให้ความหลงครอบงำมีสติตื่นอยู่เสมอในสิ่งที่เกี่ยวมาเกี่ยวข้องจะเกี่ยวข้องกับอะไรจะเกี่ยวข้องกับอะไรเป็นผู้ที่มีสติพิจารณาไตร่ตรองควรอย่างไรควรอย่างไรก็ทำและเกี่ยวข้องไปตามที่ควรนั้นไม่ปล่อยให้กิเลสคือความโลภความโลภโกรธและความหลงนี่ชักจูงไปอย่างเดียวต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ควรไม่ควรแล้วก็ทำแล้วก็เกี่ยวข้องไปตามเหตุผลที่ควรนั้นสิ่งที่ไม่ควรนี่จะปฏิเสธทั้งหมดคำว่าศีลศีลก็คือการทำความดีทางกายการทำความดีทางกายทางวาจาเป็นศีลนี่ก็ทำให้ใจผ่องใสได้ใจเขาใจใจเขาใจสะอาดขึ้นมาได้ตามกำลังของศีลศีลก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาใจเป็นธรรมเครื่องซักฟอกใจสมาธิก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาใจเป็นธรรมเครื่องซักฟอกใจปัญญาก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาใจเป็นธรรมเครื่องซักฟอกเนี่ยความดีหรือกุศลคือศีลคือสมาธิคือปัญญาสรุปออกมาอย่างนี้จะทำความดียังไงทำความดียังไงทำความดียังไงก็อยู่ในคำว่าศีลสมาธิและปัญญาหรือจะเรียกว่าทานศีลภาวนาก็ได้จะทำอย่างไรทำอย่างไรทำอย่างไรล้วนที่เป็นความดีเรียกจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาอันนั้นเรียกว่ากุศลทำแล้วทำให้เกิดความผ่องใสในใจทั้งนั้นถ้าก็ตรงกันข้ามศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็มืดดำปัญญาก็ปัญญาที่ด้วยอำนาจของความโลภมันบีบบังคับให้คิดให้นึกให้คิดไปในลักษณะนั้นยิ่งเพิ่มพูนความมืดความดำให้หนาแน่นยิ่งขึ้นไปนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รักษาศีลก็คือการทำความดีทางกายและวาจาทำความดีทางใจก็หมายความว่าทำจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธินี่หมายถึงจะเป็นความดีมากๆทีเดียวความดีมากๆคือยังไงล่ะใจของเรานี่จะพ้นจากความวุ่นวายทั้งหลายอยู่เหนือความวุ่นวายทั้งหลายความวุ่นวายที่ในโลกจะมีอยู่เต็มโลกก็ช่างแต่ใจของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับโลกความวุ่นวายในใจเขาไม่มีคำว่าศีลนี่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับโลกอยู่แต่เกี่ยวข้องในทางที่ชอบในทางที่ชอบทำ
เกี่ยวข้องในทางที่เป็นธรรมเกี่ยวข้องในทางที่เป็นกุศลแต่ก็ยังมีการเกี่ยวข้องอยู่ความสุขอย่างนี้ยังมีการเกี่ยวข้องกับโลกส่วนความสุขอันเกิดจากสมาธิไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกทั้งหลายใจหลุดออกจากเรื่องของโลกโลกในขณะที่ใจเป็นสมาธินั้นส่วนปัญญานี่นี่ความสุขยิ่งละเอียดและเป็นสมัยเป็นความสุขสม่ำเสมอตลอดกาลนี่เป็นใจจะพ้นจากเรื่องราวของโลกไม่ใช่ชั่วขณะที่จิตเป็นสมาธิพ้นตลอดการไปพ้นแล้วไม่มีการที่จะกลับไปเข้าไปเกี่ยวข้องพ้นแล้วไม่มีโอกาสไม่มีจังหวะไม่ที่จะไปสัมผัสซึมรับยินดียินร้ายในเรื่องโลกอีกไม่มีเหมือนกับใบบัวอยู่ในน้ำนี่ก็เป็นใบบัวที่น้ำไม่สามารถที่จะซึมน้ำหมายถึงว่าเรื่องโลกทั้งหลายเรื่องกิเลสตัณหาทั้งหลายเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายนี่ใบบัวไม่ซึมน้ำฉันใดจิตใจที่มีการขัดเกลาด้วยสติปัญญาอย่างดีมาแล้วนี่น้ำไม่สามารถเรื่องโลกทั้งหลายไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าไปในจิตใจที่พ้นจากกระแสโลกด้วยประการทั้งปวงนั้นได้อันนี้เป็นความสุขที่ละเอียดปราณีตและเป็นความสุขละเอียดปราณีตเสมอต้นเสมอปลายส่วนสมาธิถึงจะมีความสุขปราณีตแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ยังสมาธิก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิใจก็จะเหมือนกาธรรมดาแต่เหมือนธรรมดาแต่มีสติคอยควบคุมเหมือนธรรมดาแต่ไม่เป็นธรรมดาถึงจะถอนจากสมาธิก็ยังมีสติควบคุมอยู่นี่ในลักษณะนี้เรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิเรียกว่าปัญญาเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตตามกำลังของศีลตามกำลังของสมาธิตามกำลังของปัญญานี่อันนี้เรียกว่ากุศลทั้งนั้นเรียกว่าเป็นความดีทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ทำมากๆเราเป็นผู้ที่ปรารถนาดีแก่เราด้วยกันทั้งนั้นอะไรเป็นความดีที่จะทำให้ใจของเราผ่องใสใจของเราขาวใจของเราสะอาดต้องพากันทำให้มากอะไรที่จะทำให้ใจของเรามืดใจของเราดำใจของเราเศร้าหมองให้หลีกทำแล้วมันเป็นจริงๆเพราะใจเป็นผู้ทำทำแล้วไปเป็นขึ้นมาจริงๆเพราะใจเป็นผู้ทำทำในทางที่เศร้าหมองใจนั่นแหละจะเป็นผู้ที่เศร้าหมองเสียเองทำในทางที่ผ่องใสใจนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ผ่องใสเสียเองความชั่วทั้งหลายทำแล้วมืดแล้วดำความดีทั้งหลายทำแล้วขาวทำแล้วสะอาดเราต้องการความขาวเราต้องการความสะอาดด้วยกันทุกรายอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความขาวความสะอาดก็ทำให้ยิ่งเรียกว่าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าท่านเทศนาสอนให้เตือนตนเองเราต้องเตือนเราเสมอเราต้องเตือนเราเสมอนี่หายใจเข้าหายใจออกนั่นชีวิตของเราหมดไปแล้วชั่วลมหายใจเข้าหายใจออกเดือนหนึ่งผ่านไป3เดือนผ่านไปพรรษาหนึ่งผ่านไปนั่นชีวิตของเราตายไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะเอาคืนกลับได้ปีหนึ่งผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปมากนับเป็นชั่วโมงนับเป็นใหญ่ลมหายใจนี้มาก
ไม่มีโอกาสที่จะเอาคืนมาได้จึงว่าการทำความดีควรทำทุกลมหายใจเข้าและออกเพราะชีวิตของเราเสียไปทุกลมหายใจเข้าหายใจออกการทำความดีนี่ต้องทำให้เป็นการชดเชยให้มันคุ้มกันอยู่ตรงไหนมีสติในการนั่งจะนอนอยู่ณสถานที่ใดจะนอนในลักษณะมันยังไงก็ช่างแต่ไม่ใช่นอนหลับให้มีสติอยู่ในขณะที่นอนนั้นในลักษณะนี้เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเพราะสติเป็นธรรมที่รวมไว้ทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาสตินั้นคำพูดว่าสติอันเดียวนั้นรวมไว้ทั้งศีลรวมไว้ทั้งสมาธิรวมไว้ทั้งปัญญาสติอย่างหยาบนี่สติอย่างหยาบศีลก็หยาบสมาธิก็หยาบปัญญาก็หยาบสติมีความละเอียดนี่มีกำลังยิ่งขึ้นไปศีลก็มีกำลังสมาธิก็มีกำลังปัญญาก็มีกำลังสติมีความละเอียดมีพลังเป็นมหาสติขึ้นมาศีลนี่ละเอียดถี่ถ้วนทุกขณะจิตที่จะบกพร่องในศีลไม่มีสมาธิก็แน่นหนามั่นคงปัญญาก็เฉียบก็คมนี่จึงว่าขึ้นอยู่กับสติอันเดียวนี้ทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาเราจะอยู่ในยามบทใดๆก็ช่างอยู่ในณสถานที่ใดๆก็ช่างให้มีสติระลึกอยู่ในใจของเราไม่ต้องไปกำหนดไว้ที่จมูกไม่ต้องไปกำหนดไว้ที่หน้าอกไม่ต้องไปหมายตรงนั้นตรงนี้มีสติอยู่ที่ใจของเรามีสติอยู่ในความรู้ของเราแล้วก็สามารถที่จะมีสติและสามารถที่จะไปทำการทำงานเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกได้อย่างสบายและเป็นประโยชน์ยังว่าช่วงนี้ก็อากาศกำลังเย็นสบายกลางวันก็ไม่ร้อนมากกลางคืนก็ไม่หนาวมากกลางวันก็นั่งภาวนากันกลางวันก็เดินโยมกันตามโอกาสที่เราสามารถที่จะปลีกไปเดินยังกลุ่มนั่งสมาธิได้กลางคืนก็เหมือนกันทำให้มากอย่าเห็นแก่การหลับการนอนมากนะนอนมากมันมีแต่ที่จะนอนก่อนเวลาต้องการที่จะหลับจริงๆอ่ะก็จึงเคยนอนถ้าหากว่านอนเล่นนอนอะไรหลีกเพราะว่านอนเล่นนั่นนะคำว่าเล่นนี่มันเป็นเรื่องของความประมาทถ้าหากว่านอนเล่นนอนปล่อยจิตปล่อยใจและอารมณ์สัญญากิเลสตัณหามันตามขึ้นมาต้องหลีกในการที่เรียกว่านอนเล่นหากว่าจะนอนก็นอนปฏิบัติธรรมนอนมีสตินอนระลึกถึงพุทโธอยู่การนอนก็เป็นการปฏิบัติธรรมวันนี้เลิกกันเท่านี้แล้วรู้สึกว่ายุงมันรบกวนถ้านั่งสมาธิยุงจะกวนมากไปนั่งภาวนากันตามสบายนะ